อ่าสบายดีนักเรียนม .6 วิดีโอนี้ยังอยู่กับอาจารย์นึกเนาะคาซันละแมนอาจารย์จะพาพวกหลานเข้าสู่บทใหม่เกี่ยวกับภาคที่สามเนาะกระแสไฟฟ้ากลุ่มเครื่องหู้เรียนบอกกระแสไฟฟ้ามันมีอยู่สองแบบแม่นบอกสองชนิดคือกระแสไฟฟ้ากลุ่มและกระแสไฟฟ้าสลับแต่ว่าสําหรับม .6 ของเฮาแมนจะได้เรียนเกี่ยวกับกระแสกลุ่มก่อนเนาะถ้านักเรียนคนใดที่จะเรียนรายละเอียดกระแสไฟฟ้าสลับนะแม่ต้องเป็นปีหน้าเนาะขึ้นไปอยู่ม .7 ถ้ามาเบิ่งกระแสไฟฟ้าสลับเนาะข้อที่หนึ่งก็คือกระแสไฟมาเบิ่งการหายนิยามของกระแสไฟเนาะกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสการเคลื่อนที่แบบมีทิศของอนุภาคไฟฟ้าอนุภาคไฟฟ้ามีอย่างก็คือปริมาณประจุไฟฟ้าเลยเนาะก็คือไฟฟ้าประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบกระแสไฟฟ้าเนาะแม่นปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่มีแม่นปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเนาะที่แบบมีทิศของอิเล็กตรอนเสรีหรือการเคลื่อนที่แบบมีทิศของบรรดาอีโอนบวกและอีโอนลบในธาตุละลายอันนี้แมนนิยามของกระแสไฟฟ้ามาเบิ่งข้อที่สองความเข้มของกระแสไฟฟ้าความเข้มของกระแสไฟฟ้าเนาะคือนิยามเพิ่นให้มาความเข้มกระแสไฟฟ้าเนาะเพิ่นจะให้สัญลักษณ์แมนตัวไอเนาะมีหัวหน่วยแมนอย่างแอมเปอร์มีนิยามว่าความเข้มกระแสไฟฟ้าเป็นอัตราส่วนของปริมาณไฟฟ้าบรรจุต่อให้กับเวลาเนาะหมายถึงกระแสไฟฟ้านี่นะแมนอัตราส่วนระหว่างปริมาณไฟฟ้าบรรจุที่เคลื่อนที่ผ่านเนื้อที่หน้าตัดได้หนึ่งภายในหนึ่งหัวหน่วยเวลาเนาะอันนี้แมนเนื้อที่หน้าตัดก็คือสมมุติว่าเนื้อที่หน้าตัดของสายไฟเนี่ยภายในหนึ่งหน่วยเวลานี่นะมันมีอย่างไฟฟ้าบรรจุนี่เนาะเคลื่อนที่แบบมีทิศทางแบบมีทิศมีหลวงเนาะวันนี้มาเบิ่งปริมาณไฟฟ้าบรรจุนี้มันแม่นอย่างมันแม่นผลคูณระหว่างจำนวนของอิเล็กตรอนทั้งหมดเนาะ n แม่นจำนวนอิเล็กตรอน e แม่นอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนาะภายในหนึ่งหน่วยเวลาวันนี้มาเบิ่งเจนี้เจเป็นอย่างเจเป็นความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเนาะที่มีหัวหน่วยแมนอัมแปร์ต่อเมตรสองก็คือเจเป็นความหนาแน่นก็คือว่าความหนาแน่นของอย่างของกระแสไฟฟ้านี้ว่ามันจะมีหลายหน่วยสําใดเนาะก็คือไอ้ส่วนให้กับเนื้อที่ก็คือเนื้อที่หน้าตัดตัวนี้นี่แหละความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเนาะส่วนคิวนี้เนาะคิวแม่นหยังหัวหน่วยแมนกูลงแม่นบ่เฮาได้เรียนมาแล้วที่ใดแม่นหยังที่แมนเวลาหัวหน่วยแมนวินาทีต่อมาเฮามาเข้าข้อที่3เด้อตัวนี้เนาะกฎเกณฑ์โอห์มกฎเกณฑ์โอห์มโอห์มเว้ามีเนื้อไหนว่าขึ้นแนวใดก็คือว่าอัตราส่วนระหว่างผลลบระดับไฟฟ้ากับความเข้มกระแสความเข้มกระแสไฟฟ้าที่แล่นผ่านมันมีค่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะค่าบ่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพิ่นเอิ้นว่าความต้านเนาะความต้านก็คือเพิ่นให้สัญลักษณ์แมนนี้ความต้านนี้มีหัวหน่วยแมนโอห์มโอหลานความต้านนี้เนาะบัดนี้สัญลักษณ์ทางด้านวงจรไฟฟ้าเนาะอันนี้แมนสัญลักษณ์ของความต้านไฟฟ้าเนาะหาพวกหลานเห็นสัญลักษณ์ในลักษณะแบบนี้เนาะอยู่ในวงจรไฟฟ้าหมายถึงสัญลักษณ์ของความต้านกฎเกณฑ์โอห์มของเฮาเนาะก็คืออัตราส่วนหยังระหว่าง U ส่วนให้กับ I นี้เนาะมีค่าเท่ากับ R หรือว่าเฮาถอนเอา U ก็จะได้หยัง I คูณให้กับ Rไอหัวหน่วยแมนอัมแปร์ส่วนยูแมนหัวหน่วยแมนโวลต์เนาะเฮาเรียนมาแล้วตัวนี้โอเคเนาะหลังจากนั้นเฮาเมื่อเฮาฮู้เกี่ยวกับสูตรพวกนี้แล้วเฮาลองมาเฮ็ดตัวอย่างเบิ่ง
ตัวอย่างเนาะจงซอกหาจำนวนอิเล็กตรอนที่เลนผ่านสายไฟฟ้าอันหนึ่งในทุกๆวินาทีเพื่อเฮ็ดให้เกิดกระแสไฟฟ้านี่เนาะไอ้นี่เนาะ0.75แอมเปร์โอ้กระแสไฟฟ้า0.75แอมเปร์แมนกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่หลายเด้อพวกหลานเนาะไปวัดแทสเนาะเพิ่นให้เฮาซอกหาจำนวนแม่นบ่จำนวนอิเล็กตรอนก็คือซอกหา n มีค่าเท่าใดจากสูตรเนาะสูตรยัง i ของเฮานี่ถ้าเท่ากับ q ส่วนให้กับที่ q เป็นปริมาณเนาะมีค่าเท่ากับ a จำนวนอิเล็กตรอนนี่เนาะส่วนให้กับเวลาฉะนั้นถอนเอา n ก็จะเท่ากับอย่าง i คูณที่ส่วนให้กับ e อิเล็กตรอนนี้เนาะจะมีค่าคงที่เนาะค่าใต้ตัวแล้วบอกเฮาเห็นอยู่บทที่6นะเท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลงเห็นเนาะเฮามาแทนค่าใส่0.75คูณให้กับ1ส่วนให้กับ1.6คูณ10กำลังลบ19เนาะจำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านเนาะในที่หน้าตัดทุกๆวินาทีจะมีค่าเท่ากับ0.64.46เนาะคูณ10กำลัง19ตัวเนาะตัวนี้เนาะจะแทนแผ่นเป็นตัวโอเคนี้เนาะอันนี้แม่นคำตอบเด้อพวกหลานเนาะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้แม่นอาจารย์จะจบลงเท่านี้